สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบ้ในช่อง YouTube โบ้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องกรณีที่บินค่าไฟฟ้าเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเช่นญาติพี่น้องหรือว่าบิดามารดาของเรานะครับถึงแก่กรรมแล้วเราจะทำยังไงนะครับเพื่อนๆหลายคนก็สอบถามกันเข้ามานะครับว่าจะทำยังไงเนาะอันดับแรกก็คือเราต้องไปแจ้งยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้านะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านนะครับหรือที่เราสังกัดนะครับโดยแจ้งว่าขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเสียชีวิตหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นนะครับคือ 1. บัตรประชาชนของเราเอง 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอเปลี่ยนชื่อ 3. ใบมรณะบัตรของเจ้าของบินผู้ใช้ไฟเดิมนะครับนำมายื่นเรื่องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเปลี่ยนชื่อหรือทำธุรกรรมนะครับเพื่อนๆที่ต้องการยื่นคำร้องก็เข้ามายื่นคำร้องที่การไฟฟ้าได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับและพบกันใหม่ EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ